สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระหัสสบดีที่5กันยายนพุทธศักราช2562สเมด็จพระรานิฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการดำเนินงานขององค์การวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรปหืูเซินและสมพันธัรสวิสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน ที่สกันยายนพุทธศักราช2562เวลา8.20นาิกา20นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธรัสวิสิสซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย5ชั่วโมง สมเด็จพระนิษฐานทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาส,สยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงนห้องซิดนีย์โรงแรมพารคไอแอดซูริกสมาพันธ์ัสวิสพระราชทานพระราชวโอกาสให้ในายจักรีศรีชวนะเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นและขราราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นที่ปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธ์ัสวิสเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของเที่ยวระลึก เวลา12นาฬิกาสเสด็จพระราชด,ดำเนินจากนกครซูริกไปเมืองมูเทนนายคริสเตียนเบรสบูนาย,ยกเทศมนตรีเมืองมูเทนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับสเสด็จและนำสะเสด็จไปทอดพระเนตรเขตเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์สถาปัตยกรรมแบบบารรกในยุคศตวรรษที่17ถึง18ไว้ได้ดีองการการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกประกาศให้บริเวณนี้เป็นเมืองมรดกโลก เวลา14.50นาฬิกา50นาทีสมเด็จพระนิธฐานทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชด,ดำเนินไปอาคารปฏิบัติงานโครงการอลิสต์องค์การวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรป หรือเซิร์นที่เมืองแชงเซนีปุยลีสารารณรัฐฝรั่งเศสในเศกวนาเมทีเอกอัครราชทูตผู้แทนทาวนไทยประจำสัประชาชาตินนครเจนีวาศาสตราจารย์เอมานูเอลเชสเมลิสหัวหน้าฝ่ายความร่วมมือกับสมาชิกสมทบและประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกองค์การวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรปและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายสวิสและฝ่ายไทยเฝ้าทูลองพระบาทรับเสด็จ เซิร์นเป็นองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศในทว mm ีวิุโรปเพื่อวิจัยและพัฒนาทางความรู้เรื่องอะตอมตั้งขึ้นเมื่อปี2497มีสมาชิกร่วมก่อตั้ง12ประเทศเซิร์นมีพื้นที่ครอบคลุมชายแดนสมาพันธ์ทรัสสวิสและสาธรารณรัฐฝรั่งเศส mm hmm. เป็นที่ตั้งของห้องปฏิบัติการนิวเคลียร์ฟิสิก์ขนาดใหญ่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำกว่า3 0 0พันคนมีนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรจากมหาวิทยาลายัยและสถาบันวิจัยต่างๆกว่า500แห่งทั่วโลกร่วมวิจัย หน้าที่หลักของเซิร์นคือบริหารเครื่องเร่งอนุภาคแฮดรอนขนาดใหญ่อยู่ในอุโมงคใต้ดินรูปวงแหวนมีเส้นรอบ27กิโลเมตรขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อเร่งความเร็วของลำแสงโปรตอนสองลำให้วิ่งสวนกันรอบอุโมงภายในเวลาสนาที20วินาทีมีพลังงานสูงสุดถึง6.5เทอร์โวลต์บังคับให้ชนกันเพื่อค้นหาอนุภาคใหม่ๆ สมเด็จพระนิธิฐานทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีประทับลิฟต์ลงไปยังชั้นใต้ดินทอดพระเนตรโครงการอลิสเป็นโครงการทดลองขนาดใหญ่ที่นักวิจัยไทยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีสถาบันวิจัยแสงซิงโครตรอนองค์การมหาชนส่วนเทคโนโลยีอิเล็กตรอนและคอมพิวเตอร์แห่งชาติและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีทำงานร่วมกับนักวิจัยที่เซิญ อลิสออกแบบมาเพื่อตรวจจับอนุภาคและสะสารที่เกิดขึ้นจากการชนกันของไอออนหนักใน LSC เพื่อศึกษาสถานะา plasma ของควาร์กและกลูออนซึ่งเป็นภาวะที่มีพลังงานและความร้อนสูงมาก การชนกันของอนุภาคหนักดังกล่าวก่อให้เกิดภาวะที่คล้ายการกำเนิดของจักรวาลตามทฤษฎีบิ๊กแบงและคาดว่าจะตอบคำถามสำคัญด้านฟิสิกส์อนุภาคได้หลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องจุดกำเนิดของจักรวาลและการเกิดของสสารต่างๆตั้งแต่เดือนธันวาคม2561เป็นต้นมาเซิร์ได้ปิดเครื่องมือทดลองทั้งหมดมีระยะเวลา2ปีเพื่อปรับปรุงอุโมงค์วงแหวนและระบบต่างๆ สมเด็จพระนิธิานที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสนพระทัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของเซิร์นเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนเซิร์น ER 5ครั้งครั้งแรกเมื่อปี2543ครั้งที่สองปี2546ครั้งที่3ปี2552ครั้งที่4ปี2553ครั้งที่5ปี2558และครั้งนี้เป็นครั้งที่6 ทรงพระราชอุตสาหะในการขอโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์ไทยได้ไปทำวิจัยทำให้เกิดความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยร่วมกันร,ระหว่างไทยกับเซิร์นทรงจัดการให้มีมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระนิธิฐานทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีหน้าที่ประสานงานโครงการต่างๆที่สำคัญได้แก่โครงการคัดเลือกนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์น โครงการจัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานที่เซิร์นโครงการภาคีโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติด้านอีซนยหรือ National ESI Infrastructure Consortium โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเซิร์นและโครงการส่งเสริมนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตและนักวิจัยไปทำงานวิจัยที่เซิร์นนอกจากนี้ยังมีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างเซิร์นกับสถาบันการศึกษาของไทยอีกหลายโครงการ และเมื่อวันที่13กันยายน2 5 1 1กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับมูล,ลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระนิธิฐานที่ราชจ,จ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ลงนาความร่วมมือระหว่างราชาอาณาจักรไทยกับองค์การวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรป เรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านฟิสิกส์พลังงานสูงนวังศัปปทุมทําให้การดําเนินงานระหว่างไทยกับเซิร์นยกระดับความร่วมมือจากหน่วยงานมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยเป็นระดับรัฐต่อรัฐที่ห้องประชุมสมเด็จพระนิธิฐานทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังบรรยายสรุปกิจกรรมของเซิร์นที่นักวิจัยไทยเข้าร่วมทําการทดลองเรื่องโครงการ CMS Collaboration CMS เป็นหนึ่งในสี่เรื่องตรวจวัดอนุภาคของเครื่องเร่งอนุภาค LST มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง15เมตรยาว21เมตรปัจจุบันมีนักวิทยาศาสตร์วิศวกรและนักศึกษาร่วมค้นคว้าวิจัยประมาณ4,000คนจาก2 4 0ส,สถาบันใน 40, 40ประเทศ ในจำนวนนี้มีนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเข้าร่วมในการทดลองนี้เครื่องตรวจวัดอนุภาค 4ms มีศักยภาพในการศึกษาฟิสิกส์ที่หลากหลายเช่นการค้นหาสสารมืดการค้นหาอนุภาคสมมาตรยิ่งยวดตลอดจนฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับอนุภาคฮิกเบอซอนซึ่งค้นพบการทดลองนี้ในปี2555 เวลา16นาฬิกาสมเด็จพระนิธฐาเทวราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราช,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถบ,บัสพทัทท่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินจากองค์การวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรปเมืองแซงเชนีปุยลีสาธรารณรัฐฝรั่งเศสไปยังอาคาร167เมืองเมรงังสมาพันธรทัสเวิสเพื่อทอบะเนห้องปฏิบัติการประกอบติดตั้งและทดสอบการทำงานของระบบ ITS ในห้องปฏิบัติการนี้มีแถบรองรับเซ็นเซอร์ที่นำมาประกอบเป็นทรงกระบอกต่อกับระบบระบายความรอ้อนและ แต่งจากกระแสไฟฟ้าเพื่อทดสอบการทำงานอย่างเต็มรูปแบบก่อนที่จะนำลงไปติดตั้งที่ชั้นใต้ดินในปลายปี2563 นักวิจัยของไทยมีส่วนร่วมศึกษาหาวัสดุที่เหมาะสมผลิตเซ็นเซอร์ที่มีขนาดพิกเซล28ค28ไมโครเมตรและบางเพียง50ไมโครเมตรรวมทดสอบการทำงานและวัดประสิทธิภาพของเซ็นเซอร์ต้นแบบที่ใช้ลำอิเล็กตรอนจำลองสถานการณ์การ,การวัดอนุภาคที่เคลื่อนที่ผ่านออกแบบและทดสอบระบบควบคุมรับส่งข้อมูลของหัววัดเข้ากับระบบประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ การปรับปรุงระบบ ITS จะช่วยให้อลิสตรวจจับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหลังการชนของไอออนหนักได้ละเอียดมากขึ้นและแม่นยำยิ่งขึ้นการบันทึกผลและนำส่งข้อมูลไปเก็บรักษาเพื่อรอการวิเคราะห์ผลจึงจำเป็นต้องใช้เครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะสูงเพิ่มขึ้นด้วยการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้รองรับข้อมูลที่เกิดขึ้นหลังการปรับปรุงหัววัดต่างๆของอลิสระบบใหม่เรียกว่าออนไลน์ออฟไลน์ การดาเนินงานของเซิร์นเป็นการมองอนาคตความร่วมมือกันร,ระหว่างชาติจะสามารถดําเนินโครงการขนาดใหญ่เช่นนี้ได้สําเร็จสมเด็จพระนิธิฐานเทวราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพยายามผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ของไทยกับนานา,นาประเทศ ึงมีพระราชดำริที่จะให้นักวิทยาศาสตร์จากประเทศไทยได้มีโอกาสทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยที่เซิร์นเพื่อเป็นประโยชน์และต่อยอดวงการวิทยาศาสตร์ไทยเกิดความก้าวหน้าอย่างมีทิศท,ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายง,งานจากนกครเจนีวาสมาพันธ์ทรัสสวิส สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยัวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ปไปทรงเป็นประธานงานวันร่วมจิตเสริมพลังใจให้เยาวชนประจำปี2562 วันนี้เวลา14นาิกา29นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพ,พยวดีกรม,มหลวงราชสารินีสริพัฒมหาวัชรราชธิดาเสด็จทานพระองค์พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรม,มหมื่นสุทธนานรีนาถไปยังศาราวาการกรุงเทพมหานครเขตพระนคร ส่งเป็นประธานงานวันร่วมจิตเสริมพลังใจให้เยาวชนประจำปี2562จัดโดยมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ในการนี้ได้พระราชทานเข็มพุ่มเพชรสัญ,ญลักษณ์ของมูลนิธิแก่ประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จำนวน21คนในฐานะประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดผู้เป็นกำลังสำคัญของมูลนิธิในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนผู้ได้โอกาสในจังหวัดต่างๆ โดยเยี่ยมเยียนดูแลความเป็นอยู่ของเยาวชนช่วยแก้ไขปัญหาของเยาวชนและครอบครัวเพื่อเยาวชนมีกําลังใจในการศึกษาและเรียนให้ได้รับความรู้ควบคู่คุณธรรมเป็นพลังสำคัญเพื่อการพัฒนาประเทศชาติต่ตอไปจากนั้นพระราชทานทุนการศึกษาแก่ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยและผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ต่อจากนั้นพระราชทานทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ศึกษาอยู่ในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษาแต่ละระดับการศึกษารวมจำนวน65คน พลเรือเอกหม่อมเจ้าปุสาลสวัสดีวัดเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสังฆทานและทตยธรรมแด่พระสงฆ์นวัดประชาราช์บำรุงจังหวัดนคนปรปฐมวันนี้เวลา10นาิกา28นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรเอกหม่อมเจ้าปูสารสวัสดิวัตรเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสังฆทานและทายธรรมแด่พระสงฆ์ณวัดประชาราช์บำรุงอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคปรปฐมในการนี้ทรงประเคนเครื่องสังฆทานถวายแด่หลวงปู่แพ้วปะวะโรซึ่งมีอายุ96ปีพรรษาที่77 ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชใจรุยไทยศรัทธาในบวรพุทธศาสนาและทรงตั้งมั่นในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอีกทั้งทรงหงวยใยสุขภาพอนามัยของพระสงฆ์ที่ชราภาพผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบอันเป็นการจะลงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปสำหรับวัดประชาราชนบำรุงเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายเดิมชื่อวัดรังหมันไม่ปรากฏปีที่สร้าง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2555ปัจจุบันมีพระสงฆ์36รูปสามเณร6รูปมีพระอธิการสมศักดิ์อินโทเป็นเจ้าอาวาสในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหมอ่อมให้พลอากาศเอกสุบินชิวปรีชากรมวังผู้ใหญ่เชิญกระเป๋าและอุปกรณ์การเรียนพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนวัดราชวัดประชาราชบ,บำรุงจำนวน138ชุดและแดอารี่พระราชทานมอบแก่ครูเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียนและครู สำหรับโรงเรียนวัดประชาราัตบำรุงก่อตั้งเมื่อวันที่12พฤษภาคม2482เดิมชื่อโรงเรียนบ้านยางขาคีมปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมะศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน138คนครูและบุคลากร16คนโดยการทดสอบผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่6โอนเ็ net, ประจำปีการศึกษา2561รายวิชาภาษาไทยและวิทยาศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศ นอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารเลี้ยงแก่นักเรียนและประชาชนและทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรกดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระพราชทานเคลื่อนที่ไปให้บริการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยอีกด้วยองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบะอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก วันนี้เวลา9นาฬิกา40นาทีณนะห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบหลหนองพระอภอวังทองจัังหวดพิษนุโลกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้พลเอกัำปนาทรุติดองคมนตรีไปประชุมและติดตามการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลณนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปัมเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนพัน7ถุงมอบแก่ราษฎรที่ประสบอทกภัยในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยไปกล่าวกับราษฎรให้ได้รับทราบจากนั้นองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบทกภัยในพื้นที่อำเภอวังทองจำนวนสามครอบครัว รัศดรต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพน้นในตอนบ่ายณหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลีอำเภอวังทองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหมอ่อมให้องค์คมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน2,697ถุงไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภยัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น จังหวัดพิษณุโลกได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนโพดุลที่พัดผ่านภาคเหนือตอนล่างด้วยเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อกันในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกตั้งแต่วันที่30สิงหาคม2562ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากเขา้าท่วมบ้านเรือ,รอนรัษฎรสิ่งสาธารณประโยชน์และพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายใน5อำเภอ36ตำบล251หมู่บ้านรัษฎรได้รับความเดือดร้อน37,02ครัวเรือน นอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดกลาด้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารพระราชทานเลี้ยงราษฎรและสรงพระกรุณาโปรดกลาด้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระพราชทานไปตรวจรักษาราษฎรที่เจ็บป่วยอีกด้วย องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแนวชายแดนจังหวัดเชียงใหม่วันนี้เวลา13นาฬิกา30นาทีนายพลากรสวนรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนึ่งาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือพร้อมคณะอนุกรรมการเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการ ดอยหลักแต่งกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่334อำเภอแม่ายจังหวัดเชียงใหม่เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน40ชุดมอบแก่ตำรวจตะเวนชายแดนประจำฐานปฏิบัติการดอยหลักแต่งและทหารจากกองกำลังผาเมืองจังหวัดเชียงใหม่พร้อมเชิญรพระราชกระแสะรงห่วงใยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ จากนั้นนายพลากรโซนรัตองค์มนตรีในฐานะนายกบุลณนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมภ์เดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์30อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ในการนี้ได้สนับสนุนเครื่องเขียนพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนจำนวน857ชุดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์30เป็นโรงเรียนประเภทอยู่ประจําจะตั้งขึ้นเพื่อสงเคราะห์เด็กที่ได้โอกาสทางการศึกษาและเด็กกำพร้า รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการอำเภอแม่อายอำเภอฝางอำเภอชายปราการและพื้นที่ใกล้เคียงเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน932คนมีบุคลากรทางการศึกษา86คน ทั้งนี้โรงเรียนยังเป็นแหล่งเรียนรู้คู่คุณธรรมและน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการเรียนการสอนโดยส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทําเช่นการทําหัตกรรมเครื่องเขินการทอผ้าสายหริการแปรรูปอาหารเพื่อนักเรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้และนําความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาท้องถิ่นโดยโรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆอาทิรางวัลโรงเรียนพระราชทานมัธยมศึกษาขนาดเล็กประจำปี2560 และรางวัลระดับชาติเรียนเงินม t c h ิ n งความดี Goodness m a t c h i n g Contest ประจำปี2560 องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันนี้ช่วงเช้าพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปยังมหาวิทยายลัยราชพัฒเพชรบุรีอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินง,งานของมหาวิทยายลายัยตามยุทธศาสตร์มหาวิทยายลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ20ปีพุทธศักราช2,560ถึง2,579 ที่ได้น้อมนำพระบรมราชโองบารด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาสู่การปฏิบัติภารกิจตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสถาบันเพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นอย่างแท้จริงประกอบด้วยการพัฒนาท้องถิ่นการผลิตและพัฒนาครูการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างนักศึกษาให้มีความพร้อมในการพัฒนาตนเองมีคุณลักษณะสำคัญส่ประการคือมีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทําและเป็นพลเมืองดีมีวินัยสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างมั่นคงในช่วงบ่ายองคอมลนตรีเดินทางไปยังชุมชนหัวทุ่งทุ่งพร้าพัฒนาอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเยี่ยมชมผลงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยายลัยราชภัฏเพชรบุรีจะได้ร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วนอาทิชุมชนหัวทุ่งทุ่งพร้าพัฒนาชุมชนต้นแบบการจัดการขยะเป็นชุมชนปลอดขยะ โดยการจัดทําแผนบริหารจัดการขยะอบรมความรู้ให้แก่ชุมชนในการจัดการขยะตามประเภทนาขยะมรีไซเคิลเป็นเครื่องใช้ต่างๆและโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนมีการลงพื้นที่พูดคุยทําแผนในการยกระดับการสร้างรายได้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ทางในด้านการทำผลิตภัณฑ์และบริการเช่นที่ชุมชนบ้านโค้งตาบางอเภอท่ายางจัังวดเพชรบุรีได้ส่งเสริมเรื่องการนวดแผนโบราณบริการแก่นักท่องเที่ยวรวมทั้งทำลูกประคบ และสมุนไพรบำรุงผิวจนเกิดเป็นอาชีพสร้างไรายได้อย่างยั่งยืนองค์มนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดนาราธิวาส วันนี้เวลา8นาฬิกา15นาทีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์40ิอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีโดยมีนายไกรสอนวิสิทธิ์วงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีให้การต้อนรับในการในองคมนตรีได้ร่วมประชุมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียน ในโอกาสนี้องค์มนตรีได้เชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนและอุปกรณ์กีฬาไปมอบแก่ทางโรงเรียนด้วยโดยมีนายชานชัยสุดใจผู้อในการโรงเรียนเป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของพระราชทานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์40เปิดทําการเรียนการสอนเมื่อปี2540 เป็นโรงเรียนแบบอยู่ประจําปจัปจจุบันเปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียนรวม653คนครูและบุคลากร,ก,รการศึกษา76คนโดยจัดการเรียนการสอนทั้งวิชาสามัญวิชาศาสนาและการจัดการศึกษาเพื่อมีงานทําซึ่งนักเรียนที่จบการศึกษาไปแล้วสามารถศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยสายอาชีพและออกไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ตามที่ได้รับการฝึกทักษะอาชีพ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ตั้งศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานของจังหวัดปัตตานีอีกด้วยโอกาสนี้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารละหมาดหญิงซึ่งได้รับเงินทุนอุดหนุนจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดสร้างเป็นอาคารคอนกรีต,ตเสริมเหล็กชั้นเดียวมีขนาดกว้าง10เมตรยาว14เมตรมีโถงละหมาด2โถงพร้อมที่อาบน้ำละหมาดและห้องน้ำเริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนกันยายน2560แล้วเสร็จกร,รกฎาคม2562 จากั้นองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสด,ดังนี้องคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์10ตำบลลุบโบสาวอ,อำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสได้ดมีนายเอกรัฐ์ลีเซน์ผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ โรงเรียนนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปร,รม,มนาถบพิษทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์รับไว้ในความดูแลเมื่อปี2507ปัจจุบันสังกัดสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาะราธิวาสเขตหนึ่งเปิดทำการสอนในระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่6 โดยองคมนตรีได้ชื่นชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนและเน้นย้ำให้ปลูกฝังเรื่องคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนพร้อมทั้งมอบแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องน้ำดื่มรวมทั้งการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรทัศน์มาให้กับทางโรงเรียนตามความต้องการต่อไปโอกาสที่องคมนตรีได้เปิดนิทรรศการการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆซึ่งเป็นผลงานของนักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป ต่อจากนั้นองค์คมนตรีและคณะเดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์9้าตําบลระบุลุโบสาวอ,อําเภอบาเจาะซึ่งเริ่มเปิดทําการเรียนการสอนครั้งแรกเมื 76, ่อปี2476ต่มาในปี2505โรงเรียนประสบวาตาภัยทําให้อาคารเรียนได้รับความเสียหายพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภุมิพลอดุลยเดชมหาราชปร,รมนาถบาพิรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้าโปรดกระหม,ม่อมให้รับไว้อยู่ในความดูแลของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ปัจจุบ,บันเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจำนวน155คนด้านปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนพบว่าอุปกรณ์และเสื่อการเรียนการสอนอยังไม่เพียงพอขาดแคลนน้ำสำหรับการบริโภคและงบประมาณในการทำอาหารกลางวันไม่เพียงพอซึ่งองค์มนตรีได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องไปดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไปโอกาสนี้องคมนตรีได้เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารบ้านพักนักเรียน ลูกต้นรวงพึ่งและปล่อยพันปลาจำนวน3,000ตัวลงในบ่อน้ำของโรงเรียนเพื่อเป็นอาหารกลางวันแก่นักเรียนต่อไปจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์44วัดชัดทันสมานตามนพร่อนอำเภอตากใบเป็นโรงเรียนสังกัดในสำนักนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาณราธิวาสเขตสองไปสอนในระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6 ซึ่งได้จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีทักษะอาชีพที่สามารถนำไปพัฒนาต่อย,ยอดใช้ได้จริงในอนาคตรวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านให้นักเรียนเกิดการตระหนักและห่วงแหนโอกาสที่องคมนตรีได้ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ของโรงเรียนซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน5ห,ห้องเรียนเมื่อแล้วเสร็จจะเป็นสถานที่ที่สามารถส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนานักเรียนได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุลานนท์ประธานองค,คม,มนตรีและรัฐบุรุษ วันนี้เวลา18.42นาฬิกาีนาทีณพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตรกรุงเทพมหานครคณะรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินิสุลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งถึงแก่อสัญญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562สิริอายุ99ปี ได้มีพลเอกประยุทธ์จันโอชานในยกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทําให้แก่แผ่นดินทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเราะห์โดยตลอด คณะผู้คลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทัศนารีนาศให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร มีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจกกักรดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬกาถึง16นาฬิกา30นาที และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ